เราวันนี้เรามาร่วมกันวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะก็เป็นการที่ปลุกจิตสำนึกเราในเรื่องการรักสถาบันหลักนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกนี่นะครับที่จะจัดขึ้นที่นักกรุงโตเกียวในไม่ช้านี้นะครับผมก็ถือว่าเรามารวมใจกันร่วมประชาสัมพันธ์การกีฬาด้วยนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันด้วยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมนี้และก็กิจกรรมของการแข่งขันกีฬาเราจะพยายามที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและร่วมกันติดตามอยู่ตลอดครับก็ชาวไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกนะครับสู้เต็มที่เพื่อชัยชนะครับผม